มือถือกล้องความละเอียด48ล้านมันน้อยไปนะฮะ Xiaomi Mi Mix 4ที่กำลังจะเปิดตัวจะมีกล้องที่ความละเอียด64ล้านพิกเซลโอ้โหนะฮะหลังจากที่ Samsung ได้ทำการแนะนำหรือว่าเปิดตัวชิปนะฮะประมวลผลของกล้องสำหรับมือถือนะครับนั่นก็คือตัว GW1 ซึ่งมีความละเอียดถึง64ล้านพิกเซลนะครับแต่ยังไม่มีผู้ผลิตรายไหนเอาไปใส่สมาร์ทโฟนของตัวเองเลยข้อจำกัดมันอยู่ที่อะไรรู้ไหมครับอยู่ที่ CPU และชิปเซ็ตที่อยู่ในมือถือเนี่ยรุ่นใหม่ๆล่าสุดก็ยังรองรับกล้องที่มีความละเอียดระดับ64ล้านไม่ได้เพราะว่าอะไรในเซนเซอร์หรือว่า CPU ของมือถือเนี่ยเวลาเขาขอบเขตในการรองรับกล้องนะครับมันจะมีขอบเขตเป็นจำนวนรวมของเมกะพิกเซลซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันต้องหารทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะฮะรวมกันจำนวนพิกเซลมันต้องไม่เกินเพราะไม่งั้น CPU มันไม่สามารถประมวลผลได้นะครับแต่Xiaomi Mi Mix 4บอกว่าไม่เป็นไรครับ Mi Mix 4ตัวที่จะออกมาตัวนี้จะเป็นกล้อง64ล้านแน่นอนน่าสนใจว่าเขาจะใช้ CPU อะไรที่มันรองรับขนาด64ล้านพิกเซลได้หรือจะใช้เทคนิคเดียวกันกับ Samsung A80 กล้องหน้ากล้องหลังกล้องเดียวกันใช้หมุนเอาเลยมันก็จะเพิ่มจำนวนพิกเซลได้ไงน่าสนใจมากๆครับนะฮะข่าวออกมาเพียงแค่บอกว่าเซ็นเซอร์64ล้านนี้เผลอๆอาจจะไม่ใช่ของ Samsung ด้วยนะมีใครที่ผลิตเซ็นเซอร์สำหรับมือถือได้64ล้านเหมือน Samsung อีกล่ะผมว่ามีอยู่รายเดียวก็คือ Sony นะถ้าไม่คือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยถ้าไม่ใช้เซ็นเซอร์ Sony ก็เซ็นเซอร์ Samsung นะฮะไอตัว48ล้านเนี่ยมีอยู่2เจ้าเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าตัว64ล้านนี้ก็มีอยู่แค่2เจ้านี้แน่นอนนะเป็นใครอื่นไม่ได้รอดูเลยครับว่ามี Mi Mix 4กล้อง64ล้านมันจะเร้าใจแค่ไหน